้นะครับลุงคริสคาเฟ่ซีไปไม่รู้แกจะพาไปที่ไหนอะเห็นเพื่อนแกบอกว่าขึ้นไปบนเขาเป็นล็อกเกตเป็นล็อกเกตอะไรของแกนะคะก็ไม่เคยขึ้นไปแล้วก็แกบอกว่าคือมีแดดนิดหน่อยค่ะเราจะได้แบบว่าใส่แว่นตาดำอย่างมั่นใจนะคะวันที่กินส้มตำนะยองเราใส่แล้วมันยังมืดครึ้มแต่วันนี้พอใส่แว่นตาก็จะไม่มีใครว่าเราบ้านะคะเพราะว่ามีแสงแดดแล้วลุงคิดบอกว่าอาจจะได้นั่งดื่มอะไรอย่างเงี้ยดื่มแบบว่าพวกเขาก็จะมีเป็นน้ำมะนาวมีอะไรมีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะดื่มอะไรก็ยังไม่รู้ว่าจะขึ้นไปแล้วแบบว่าจะผิดหวังกันจะเฟลกันหรือเปล่าเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ไปดูกันน้องคิดบอกไม่เฟลไม่เฟลว่ะสัตว์เออก็ไปดูค่ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่เคยขึ้นไปเลยค่ะอ้าวอย่ามาซูมหน้าเรามากซูมทางมากอ้าวอันนี้มองที่เพื่อนลุงชิดอยู่โอเคอ้าวยังไงเดินยังไงเอาก็ป้าหยุดพูดหยุดพูดไม่ I want you zoom รถด้วยแม่บอกที่ไหนไปยังไงยังไปกันไม่ถูกเลยอ๋อ sorry not here อะไรอ่ะไม่ถูกเลยค่ะโอ้ยน่าเกลียดนะคะลุงชิดพาหลงทางแล้วลุงชิดจะไปถึงลานเขาไหมเนี่ยช่วงนี้คือช่วงบ่นนะฮะโอเคทีมรูดร้อนทีมว่าทีมแพนทูฟัสเดย์ Here I know we can call about this before after maybe not tomorrow Ah come on stop talking yes. Stop talk อุ้มหน่อยอุ้มลงหน่อยจะเอาอุ้มอ๋อต้องขึ้นทางนี้นะฮะต้องเกินทางนี้ก็ตรงนี้ก็มีมัสซาดด้วยเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยวิวดีอ่ะมัสซาดอ่ะมัสซาดเอ้าเนี่ยมัสซาดเนี่ยเนี่ยอุ้ยชั่วโมงเท่าไหร่คะเนี่ยมีหลายราคาค่ะ300ขึ้นไปค่ะอ๋อบ๊ายบายอาจจะมาปิดถึงกี่โมงคะเนี่ย6:00 น.ค่ะอ๋อ6:00 น.โอเคค่ะอุ้ยบรรยากาศดีจังเลยอ่ะอ๋อมีมัสซาดตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเดินไปไอ้นั่นก่อนค่ะล็อกเก็ตบาร์มีเป็นอะไรแล้วแต่เลยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะทางขึ้นของเขานะคะก่อนนี่ค่ะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยบันได to heaven เขาก็มีทางขึ้นดีเหมือนกันค่ะเขาบอกขึ้นมาก็จะมาเจอนี่นะคะเขาบอกข้างบนเนี่ยสามารถนั่งดื่มอะไรได้อ๋ออันนี้ที่อยู่ frame before ใช่ไหมนี่ค่ะพอเราขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะมองไปข้างล่างก็นะคะก็จะเจอทะเลป่ะเราก็จะเดินไปหาดื่มอะไรกันต่อนะคะล็อกเก็ตบาร์อะไรของเขาอะค่ะอ๋อนี่ขึ้นมาได้นะอ๋อนี่ไงวิมีนี่ค่ะบรรยากาศว้าวเขาบอกว่าบายตรงไหนวิวดีอันนี้เป็นส่วนสระน้ำของโรงแรมเขาฮะเปิดโอ้นินเนอร์อ๋อเป็นร้านตรงสวิมมิ่งพูลอย่างเดียวอ๋อโหบรรยากาศดีจังเลยค่ะโอ้อยู่พอล็อกเก็ตบาร์ก็เปิดช่วง16:00 น.นะคะเดี๋ยวเราค่อยมากันใหม่ค่ะอ๋อส่วนตอนนี้ก็คนก็กินข้าวกันอ๋อนี่ค่ะที่เป็นโรงแรมนะคะนี่ค่ะโรงแรมอันนี้ที่อยู่บนเขาก็จะมองขึ้นไปแบบนี้มองลงไปไม่ใช่มองขึ้นนะคะนี่ค่ะนี่บรรยากาศข้างบนของเขาสรุปเฟลเซฟป้าไปเหมือนที่ป้าบอกเลยเห็นไหมคะว่าจะต้องเฟลคอมแบ็คอีเวนต์เองก็เปิด16:00 น.ค่ะตอนนี้เราก็เดินลงมาแล้วนะคะก็ต้องรอ16:00 น.ค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกลุงคิดจะใช่ไหมหิวหรอ yeah. คือหิวตลอดเวลานะลุงคิดเป็นคนที่น้ำย่อยในกระเพาะหลั่งออกมาได้ดีแล้วเกินนะคะหิวตลอดเลยนะอันนั้นก็เป็นสาวใบน้ำของพวกเรานะคะเล่นกันทั้งวันนะคะป้าก็ไปนั่งตรงบาร์เข้ามาแล้วกินโค้กไปกินจนปวดฟันเลยกินโค้กมากไปยิ่งโคกโซมปวดฟันนี่ค่ะ
ก็อันนี้ก็ช่วงบ่ายๆนะคะประมาณบ่าย2โมงนะคะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะดีมากเลยน้ำทะเลก็ขึ้นมาแล้วนะคะที่ตอนเช้าหนูจะลงไปถึงนู่นเลยนะคะหนูเรือนู่นลำที่2นึงเลยตอนนี้น้ำก็ขึ้นแล้วอ๋อนี่ค่ะลุงคิดสนใจพิซซ่านะคะทางโรงแรมเขาบอกว่านวดแป้งเองก่อไฟมาย่างพิซซ่าเองเลยนะคะคือลุงคิดรู้สึกว่าตั้งแต่ได้แว่นตานี้มานะคะรู้สึกแกจะหลงไหลมากแกไม่ยอมถอดเลยนะคะอาโนสวากเนี่ยค่ะต้มยำกุ้งพิซซ่าต้มยำกุ้งพิซซ่าอร่อยไหมเขานวดแป้งเองนะคะแล้วก็เขาก่อไฟแบบย่างสดๆเลยนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะคะเราก็กลับกันมาใหม่นะคะเพราะว่าเขาเปิดแล้วนะคะก็คือสี่โมงเย็นแต่เราไม่รู้ตรงไหนนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นที่พักข้างบนกำลังให้ลุงคิดกำลังพาเดินไปนะน่าจะเป็นตรงนี้นะคะตรงนี้ป้ายใช่ไหมดิดิสใช่นะดูสิเขาว่าเป็นที่นั่งยื่นออกไปเอามันยื่นยังไงนะ ป้าคิดว่าเอาตรงนี้ทำไมมันโล่งโจ่งเหลือเกินแฮปไหมเนี่ยเห็นแล้วมาหนีมาต้องคิดว่ามาหนีอ๋อมีบันไดลงไปอีกนะคะทำไมมันดูสลับซับซ้อนเหลือเกินมันตรงไหนเนี่ยเนี่ยอาจจะเป็นตรงนี้นะคะตอนนี้ลุงคิดก็กำลังลงไปนะคะก็จะอุ๊ยสวยอ่ะสวยมากเลยค่ะนู่นเดินไปนะคะเขามีที่นั่งอ่ะเป็นอุ๊ยอย่างนั้นเลยเดี๋ยวลงไปดูใกล้ๆกันเนาะเขาเป็นที่นั่งแบบนี้นะคะเนี่ยนี่ค่ะอย่างนี้เลยมองตรงนี้ไปนี่ค่ะลงมาก็จะมีบาร์ตรงนี้ว้าวค่ะสวัสดีค่ะว้าวนี่ค่ะมีที่นั่งตรงนี้หรือคุณจะนอนแบบว่าอิงพระกายก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอิงแบบนี้เลยก็มีประตูเข้านี่นี่ค่ะประตูก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวป้าให้ดูไกลแบบนี้นะคะเวลาเราดูไกลๆเขาก็จะแต่งแบบนี้แล้วก็นี่ก็จะมองเห็นวิวอย่างนี้สวยมากเลยค่ะแล้วก็ทางเดินลงไปก็จะเป็นโขดหินจะนั่งตรงบาร์ตรงนี้ก็ได้นะคะบาร์ตรงนี้ก็ได้แล้วก็นี่ค่ะอุ๊ยน่ารักนะคะน่านั่งมากเลยค่ะอุ๊ยนี่ใครที่แฟนป้าทางบ้านถ้าเห็นเนี่ยต้องมีความอิจฉาแน่นอนเลยค่ะดูค่ะนู่นเป็นห้องไปค่ะถึงนู่นเลยนู่นข้างบนก็มีค่ะเราอาจจะไปข้างบนเลยนะคะนู่นแต่ลุงคิดไม่รู้อยู่ห้องไหนเดี๋ยวเดินไปดูก่อนนี่ค่ะเขาก็จะมีอุ๊ยดีจังเลยอ่ะอุ๊ยชอบอ่ะกอลันตาน่ารักมากแต่ละห้องนี้ค่ะเขาก็จะมีประตูทางเข้าเห็นไหมคะเป็นแบบนี้มองเห็นวิวได้ทุกพันเลยนะคะมองเห็นวิวได้ทุกจุดเลยลุงคริสอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋อนู่นค่ะลุงคริสไปอยู่ปลายยอดเลยค่ะคือไม่สูงไม่หนาวค่ะโอ้โหนี่มีต้นเป็นต้นไม้ด้วยนะฮะนู่นค่ะใครเอ่ยลุงคิดค่ะค่ะเป็นกิ่งคองอยู่ข้างบนเป็นกิ่งคองอยู่ข้างบนเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าขึ้นไปก่อนว้าวเป็นต้นไม้เลยนี่นะคะที่ลุงคิดอยู่นะคะนี่ค่ะต้องโฟกัสนี่ค่ะเป็นซุ้มข้างบนอุ้ยเป็นบ้านต้นไม้อย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะที่ลุงคิดอยู่นี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยขึ้นไปข้างบนเลยนะคะ
เขาไม่ได้มีบ้านต้นไม้หลังเดียวนะคะนี่ค่ะตรงนี้ด้วยนะคะอุ้ยเขาทำดีจังเลยค่ะเป็นบ้านต้นไม้อ่ะดีมากเลยWelcome to the treehouse. ยินดีต้อนรับสู่บ้านต้นไม้นี่นะคะข้างบนก็จะเป็นเบาะแบบนี้ให้เรานั่งอันนี้ที่วางแก้ววางอะไรที่เราสั่งแล้วก็นะคะวิวกระดิ่งหรือเปล่าตะคังอย่าลืมกด Subscribe และกดลูกกระดิ่งให้เราด้วยนะคะนะคะอย่าลืมนะคะกงเกงกงเกงก็นะคะเราก็สั่งเครื่องดื่มไปแล้วนะคะของลุงคิดเป็นอะไรนะของป้าเบซี่เป็นมะพร้าวปั่นมะม่วงปั่นลุงคิดเป็นมะม่วงปั่นนะฮะก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงค่ะเพราะว่าเหมือนเรามาซื้อบรรยากาศนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะสร้างกว่าเขาจะทำอะไรได้เนาะในบรรยากาศอีกนะคะมันก็ต้องไปตามวิวอะค่ะเหมือนเราไม่ซื้อวิวเขาก็พอดีตอนนี้นะคะพระอาทิตย์ตกดินแล้วจะใส่แว่นตาดำเหอะเหมือนลุงคิดก็ตะไรอยู่นะคะก็เลยถอดแว่นตาไว้ที่บ้านแล้วก็ให้ลุงคิดแกเหินของแกไปก่อนนะคะก็บรรยากาศดีค่ะเอามาฝากเป็นแฟนทางบ้านนะคะเผื่อใครสนใจอยากมาที่เกาะลันตานะคะก็ไอ้ป้าก็มาเป็นเปิดทางให้ละว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะคะก็ลองมาดูนะคะก็เดินมาจากที่พักของพวกป้าก็ไม่ไกลนะคะที่พักก็จากคอกวางบีบเนาะคอกวาง This one ไม่นู่นก็นั่นแหละเดิน V walk from the V จากที่พักของเรามานะคะเขาติดกันค่ะเขาติดกันเพียงแต่ตรงนี้เขาก็จะเป็นโลเคชั่นแบบว่าอยู่เหมือนบนเขาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แค่เดินขึ้นมาที่บันไดที่เราเห็นตอนแรกนะคะก็นะคะมีคนเล่นเรือแคนูนด้วยนะคะน่ะน่ะเห็นไหมคะทหารเรือแคนูนนะคะฝรั่งเขาจะชอบค่ะต่างชาตินะคะเพราะว่ามีคนจีนมาด้วยเพราะเมื่อเช้าเรากินแบ็คเฟิร์ตเนาะเช้าเราก็เจอทัวร์คนจีนมาด้วยนะคะก็ดีค่ะเขามาเที่ยวบ้านเราคนทำธุรกิจก็จะได้ยิ้มออกเนาะเนี่ยเรืออันนี้ค่ะพวกลุงคิดก็อยากจะไปเล่นค่ะแต่ไม่รู้เวลาจะนั่นไหมเพราะว่าเพื่อนลุงคิดก็ต้องไปที่อื่นต่อนี่นะคะมะพร้าวปั่นของป้านะคะนี่ค่ะมะพร้าวปั่นของป้าเขาก็เอามะพร้าวปั่นแล้วก็ใส่ในลูกมะพร้าวมานะลุงคิดก็เป็นมะม่วงปั่นค่ะก็โอเคนะคะเอนจอยกันค่ะดูวิวเย็นๆค่ะกับมะพร้าวปั่นแล้วมะม่วงปั่นค่ะเขามีเครื่องดื่มอย่างอื่นด้วยนะคะมีหมดเลยแล้วแต่เราจะสั่งวิวอร่อยอ่ะถ้าร้อนๆนะมากินมะพร้าวปั่นให้ชื่นใจจังเลยเปิดมิวสิกนะอร่อยอร่อยจังลุงคิดจะมืดนิดนึงนะคะพอดีลุงคิดนั่งอยู่ในช่วงอับแสงนะคะแล้วตอนนี้ก็พระอาทิตย์ก็เหมือนจะตกดินแล้วนะคะสวยมากเลยค่ะเรานั่งอยู่บนบ้านต้นไม้ดูพระอาทิตย์จะตกดินนะคะ Hey look at this thing เพื่อนลุงคิดมาเนี่ยค่ะใครเอ่ยสบายดีสบายดีcome sit with us. Yeah, the kids are waiting. Kids are waiting. Yeah. Oh. You have another bike for me. เพื่อนลุงคิดพาลูกมากินข้าว Did Diego the key? Okay. Key. Okay. Oh, man, wenn ihr kommt, ist auf der Linkesitz auf dem Möbel. Set the. มาเอากุญแจค่ะมาเอากุญแจเดี๋ยวลุงคิดทำท่าทางนะฮะเอานี่ไปแทนละกันลุงคิดทำท่าทางเหมือนคือก่อนเมื่อก่อนแกดูดบุหรี่ไงฮะแล้วแกดูดนั่นด้วยนะคะไม่กล้าบอก
ออกสื่อนะคะดูจอยเออดูใจนะคะก็แกก็เลยแกล้งไงคะก็เมื่อกี้เพื่อนลุงคิดที่มานะคะเขามายืมมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเขามีแม่มีลูก2คนใช่ไหมคะเขาก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ไป2คันในนี้เขามีอยู่คันนึงไงฮะมีเดียก็เลยเดินมาขอเอากุญแจห้องพวกป้าไปเอากุญแจมอเตอร์ไซค์พอดีเรากุญแจมอเตอร์ไซค์เราไม่ได้ออกมาด้วยก็พระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆให้ดูนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะมึงคิดอยู่ไลฟ์ไหมฮอลิเดย์ this time this is the perfect holidayคิดบอกว่าเพอร์เฟกต์มากเพอร์เฟกต์จริงค่ะคือที่กอลันตาเขาใหญ่นะคะเขาใหญ่แล้วก็มีที่ให้เราไปนั่งไปกินไปอะไรทะเลเขาก็ใหญ่บีชก็คือชายหาดนะคะเขาก็ใหญ่มีหลายที่อย่างเงี้ยคือเขาเป็นเกาะใหญ่นะคะเขาก็เลยมีและที่สำคัญคือคนไม่พลุกพล่านคนไม่พลุกพล่านเพราะส่วนใหญ่ก็คือมันถือว่ามันไกลเนาะมันไกลจากมันจะไม่เหมือนนอตเซมหัวหินนอตเซมเกาะช้างเนาะเพราะหัวหินเกาะช้างมันจะใกล้กรุงเทพใช่ไหมคะเดินทางมันจะสะดวกกว่าแต่นี่มันจะต้องแบบว่าหลายต่อไหมคะมันก็แล้วมันไกลกว่าอะไรอย่างเงี้ยนี้เราบินตรงจากเชียงใหม่มามันก็มีนะคะบินเชียงใหม่กระบี่อย่างเงี้ยก็สะดวกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็กลับมา9ปีในเยียร์คอมแบ็คนี่เมลี่เพอร์เฟกต์เลยเนาะชอบมากเราสองคนแฮปปี้มากดูจากรูปร่างเรานะคะสมบูรณ์ทุนสุดคือแฮปปี้มากนะคะนะคะเดี๋ยวเราดูตะวันตกดินไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวป้าจะให้ดูตะวันใกล้ตกดินแล้วค่ะแต่ดูตะวันตกดินตรงทะเลนี้สุดยอดแล้วนะคะเหมือนเขาลงไปในน้ำอย่างเงี้ยค่ะเขาลงไปในทะเลอย่างเงี้ยตะวันตกอันนี้เขาเรียกซันเซ็ตใช่ไหมซันเซ็ตต่างชาติก็จะชอบดูเพราะว่าที่สวิตก็ไม่มีทะเลไม่มีทะเลนะคะหลายประเทศในยุโรปเขาไม่ค่อยมีทะเลกันเวลาเข้ามาเที่ยวเมืองไทยหรือว่ามาแถวเอเชียก็ต้องชอบดูตะวันตกดินกันตะวันตกลงทะเลกันโอ้โหเป็นภาพพิสูจน์สะท้อนน้ำขึ้นมาพิสูจน์เดี๋ยวป้าจะให้ดูนะคะต่างชาติก็มากันนี่เห็นไหมเห็นเนาะนี่ค่ะคือเสน่ห์ของทะเลนะคะเนี้ยแขกก็จะลูกค้าก็จะเริ่มมากันเขาจะมาดูพระอาทิตย์ตกกันค่ะเหมือนที่ป้าบอกตอนแรกนะคะว่าเขาชอบกันมากนะคะต่างชาติเห็นไหมคะสะท้อนแบบนี้มันจะสวยค่ะยิ่งซูมจากสูงๆขึ้นไปอย่างนี้เห็นไหมคะสวยมากเลยเป็นสีทองอ่ะสะท้อนน้ำสะท้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันสวยพี่ปาแท็กซี่มาฝากเลยนะคะเนี่ยขึ้นเขาลงห้วยแล้วก็บากบั่นขึ้นมานะคะแหมพูดเสมือนขึ้นสูงเชียวแล้วพระอาทิตย์เล่นตัวนะฮะคือไม่ยอมลงเลยค่ะแล้วก็เหมือนตะแรกเหมือนจะใกล้ลงไปแล้วเนาะตอนนี้เหมือนกระโดดขึ้นมาอีกหรือเปล่าคืองงกับพระอาทิตย์มากเลยค่ะตะแรกเหมือนใกล้น้ำไปแล้วอะพอตอนนี้กระโดดหยงขึ้นมาแล้วก็อะไรเข้าไปในกีบเมฆไปแล้วอะดูสิคะข้างนอกนี่เหมือนจะมืดไปแล้วเห็นไหมแสดงว่าเขาไม่ตกตรงทะเลนะคะแสดงว่าเขาจะไปตกที่อื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นไหมคะเริ่มมืดๆแล้วเพราะว่าเหมือนเขาตกแต่เขาไม่ลงทะเลไงฮะก็ไปลงที่อื่นก็โฟกัสไปก็คงไม่เห็นเขาตกลงในทะเลนะเขามีแต่มืดลงนะคะแต่พระอาทิตย์ก็ไม่ลงในทะเลนะคะเขาเข้าไปในก้อนเมฆไปแล้วนะคะก็ตอนนี้ป้าเปซี่กับลุงคิดก็จะกลับแล้วนะคะก็ลุงคิดก็นอนฟังเพลงนะคะชอบลุงคิดจะชอบสไตล์เพลงแบบนี้นะคะคล้ายๆพวกล็อกมาเล่บ็อกเรเก้เป็นสไตล์เรเก้นะคะสไตล์เรเก้ลุงคิดจะชอบมากนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้เนาะเราก็
ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเพราะรู้สึกพระอาทิตย์จะเล่นตัวค่ะแต่ลุงคิดเนี่ยไม่เล่นตัวนะคะลุงคิดเล่นหวยลุงคิดเพลย์ลอตเตอรี่โอลีนอตเล่นตัวนะคะโอเคนะคะก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย